คนดูเป็นล้านปุ๊บดราม่าตลอดนะครับหาว่าผมบูลลี่หาว่าผมดูถูกนะครับคลิปนี้มาเคลียร์กันดีกว่าฮะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมเต้ร็อกยูนะครับคลิปนี้ผมจะมาเคลียร์ดราม่าทั้งหลายนะครับพอดีผมก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เยอะมากๆนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับผมทำคลิปโคเวอร์นะครับก็ช่วงนี้จะโคเวอร์คลิปที่เป็นกระแสนะครับต่างๆนานานะครับแล้วก็เป็นคนดังในโลกโซเชียลนะครับเกี่ยวกับด้านการร้องเพลงอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งตอนนี้คนดูรวมๆเป็นล้านวิวนะอัปเดตปัจจุบันนะครับตอนนี้อย่างใน TikTok เนี่ยคลิปที่ผมโคเวอร์ทรงอย่างแบดนะครับเวอร์ชั่นของกระต่ายนะฮะตอนนี้คนดูคือ 800,000 กว่านะครับจะไปแตะๆล้านแล้วนะครับแล้วก็มาอย่างในเพจ Facebook นะฮะคลิปที่ผมโคเวอร์พี่โตโน่อันนี้ผมทำหลายๆ EP นะครับ EP แรกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือ 400,000 กว่าวิวนะฮะแล้วก็คือวิวเนี่ยขึ้นทุกวันนะครับพร้อมกับคอมเมนต์แบบโหโจมตีเยอะมากนะครับคอมเมนต์แน่นอนเลยบอกว่าผมบูลลี่ผมดูถูกศิลปินอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหก็เลยอยากจะแบบปรับเปลี่ยนความคิดนิดนึงนะครับต้องบอกก่อนว่าในชีวิตนักดนตรีนะครับที่เล่นดนตรีมาตลอด20ปีเนี่ยผมไม่เคยดูถูกนักดนตรีคนไหนเลยนะไม่เคยดูถูกศิลปินนะครับแม้กระทั่งเด็กๆน้องๆ นะครับที่เพิ่งหัดเล่นดนตรีเนี่ยเช่นแบบเริ่มตีคอร์ด C อะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยดูถูกอะไรเลยนะผมมีแต่ให้กำลังใจมีแต่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่ผมจะดูถูกศิลปินนะครับแล้วบอกก่อนว่าเจตนาที่ผมทำคลิปโคเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปกระแสต่างๆนะครับทั้งพี่โตโน่ทั้งคุณกระต่ายนะครับทั้งตัวตึงระยองนะครับอาจารย์ไม้ร่มอะไรต่างๆอ่ะเยอะแยะคือผมทำเพื่อเป็นคอนเทนต์แล้วก็สร้างความบันเทิงเท่านั้นเองครับไม่เคยดูถูกอะไรเลยดูในคลิปก็ได้หัวคลิปผมก็บอกแล้วว่าโคเวอร์นะครับผมไม่ได้พิมพ์ดูถูกพิมพ์แง่ลบอะไรเลยนะครับมันคือการให้ความบันเทิงนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับอย่างพี่แจ๊ดชวนชื่นนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าพี่แจ๊ดเนี่ยทำคลิปแบบโคเวอร์แบบแต่งตามศิลปินร้องตามศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่โตโน่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม้ล่มคนดังต่างๆอ่ะที่พี่แจ๊ดทำแบบนั้นเลยนะครับคือสร้างความบันเทิงทุกคนก็มีความสุขนั่นแหละเจตนารมณ์ของผมก็คือสร้างความบันเทิงแบบนั้นครับไม่ได้บูลลี่ไม่ได้กล่าวหาดูถูกใดๆเลยนะครับไปดูได้เลยนะครับผมไม่เคยพิมพ์อะไรดูถูกกล่าวหาอะไรเลยนะครับผมคิดว่าโคเวอร์พี่โตโน่นะครับพี่โตโน่เนี่ยก็คือศิลปินที่ผมชื่นชอบนะทั้งด้านการแสดงละครผมก็ได้ติดตามผลงานด้วยนะครับด้านการร้องเพลงด้วยนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆนะครับเป็นนักกีฬาด้วยนะครับถ้าให้เปรียบเทียบจริงๆอ่ะผมไม่มีด้านไหนที่สู้เขาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงนักกีฬาการร้องเพลงอะไรต่างๆนะครับคือสู้ไม่ได้เลยนี่คือเปรียบเทียบชัดๆเนี่ยผมก็ยอมรับตัวเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถเป็นคนดีและมีความสุขได้ครับโดยไม่จำเป็นว่าต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครนะครับแล้วโอ้โหคอมเมนต์เนี่ยดราม่าทุกวันแล้วก็โจมตีผมเข้ามาทุกวันนะฮะผมก็เลยอยากจะเคลียร์ตรงนี้ว่าผมไม่มีเจตนาที่จะบูลลี่ดูถูกคนอื่นแน่นอนครับทุกอย่างคือคอนเทนต์ทุกอย่างคือความบันเทิงที่ผมจัดทำขึ้นมาฮะผมก็งงว่าเอ้ยผมทำคลิปแบบนี้กลายเป็นว่าผมดูถูกนะครับเพราะว่าคลิปสไตล์อย่างเงี้ยหลายคนทั่วประเทศก็ทำครับนะฮะมันคือคอนเทนต์มันคือกระแสมันคือความบันเทิงครับก็ผมอย่างที่ผมยกตัวอย่างกับพี่แจ๊ชวนชื่นอย่างเงี้ยพี่แจ๊ก็ทำนะครับหลายคนก็แบบสนุกสนานแต่ทีเนี้ยผมก็ลองมาคิดตัวเองว่าถ้าในด้านสถานะนะครับอย่างพี่แจ๊เนี่ยเขาเป็นตลกนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นมือกีตาร์ผมเป็นนักดนตรีนะครับแน่นอนสถานะมันแตกต่างกันพอพี่แจ๊ที่เป็นตลกทำมันก็เลยกลายเป็นความบันเทิงแต่พอผมที่เป็นดนตรีเป็นมือกีตาร์ทำมันก็เลยกลายเป็นว่าไปดูถูกไปบูลลี่ไปเปรียบเทียบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยมองแตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนมองใหม่ครับจะบอกว่าปีนี้ทางเพจผมอ่ะผมได้เปลี่ยนหัวข้อแล้วนะจากเดิมที่ผมใช้ว่านักดนตรีวงดนตรีมาตลอดหลายๆปีนะครับผมได้เปลี่ยนละเป็นประเภทครีเอเตอร์วิดีโอครับก็คือเป็นนักสร้างคอนเทนต์แล้วนะครับผมไม่อยากยึดติดว่าเราจะต้องเป็นนักดนตรีตลอดไปต้องเล่นกีตาร์ตลอดไปเงี้ยผมก็อยากจะสร้างคอนเทนต์ที่มันแปลกใหม่ที่มันเป็นความบันเทิงให้ทุกคนได้รับความสนุกให้ทุกคนได้รับความบันเทิงนะครับแต่ทีเนี้ยพอมาทำปุ๊บหลายๆคนก็มาดราม่ามาโจมตีผมว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปบูลลี่ไปดูถูกเขานะครับโอ้โหอันนี้ก็เลยต้องมาทำคลิปบอกอย่างนี้นะครับผมเพราะว่ายอดวิวเนี่ยที่ผมโคเวอร์หลายๆคนที่เป็นกระแสช่วงนี้นะครับมันเป็นล้านล้านวิวแล้วอะที่ทุกคนเข้ามารับชมอย่างเงี้ยแล้วก็มีคอมเมนต์พวกนี้มาเยอะมากก็เลยต้องทำคลิปบอกว่าเจตนารมณ์ผมก็เพื่อความบันเทิงให้ทุกคนเท่านั้นครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับหลายๆคนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับลองปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่นิดนึงนะครับผมก็บอกอย่างเงี้ยจริงใจแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรมากมายนะครับทำเพลงก็ไม่ได้ดังด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักดนตรีตัวเล็กคนนึงนะครับที่ไม่ได้โด่งดังไม่ได้มีชื่อเสียงแล้วก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายนะครับ
ับแต่อยากจะสร้างความบันเทิงให้ทุกคนนะครับผ่านเพจของผมนะฮะส่วนใครที่บอกว่าไปเล่นกีตาร์ไปสอนกีตาร์เหมือนเดิมมาดีแล้วอย่ามาทำคลิปพวกนี้เลยนะครับอันนั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมจะอธิบายอย่างนี้ถ้าผมทำคลิปเหมือนเดิมอย่างที่ผ่านๆมาเนี่ยอย่างเช่นโคเวอร์เพลงสอนกีตาร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเดิมทุกปีนะครับแล้วก็คนดูก็คือกลุ่มเดิมเนี่ยผมก็อยากจะขยายฐานตรงเนี้ยให้แบบมันกว้างขึ้นนะครับทำให้มันเป็นการเอนเตอร์เทนมากขึ้นทำความบันเทิงให้มากขึ้นนะครับก็เลยอยากจะขยายฐานกลุ่มตรงนั้นมานะครับผมอันนี้ก็คือคำตอบนะครับส่วนใครที่แบบชื่นชอบการสอนกีตาร์การเล่นกีตาร์ก็สามารถดูคลิปย้อนหลังหรือว่าดูคลิปเฉพาะที่ผมเล่นผมสอนก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะทำคลิปสลับไปนะครับแต่ช่วงนี้ก็อยากจะแบบสร้างคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงบ้างนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องกระแสดราม่านะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ